ับสองหมู่บ้านทุกอย่างนะครับก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยนะครับไม่เคยทำความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ MC นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านที่จะถ่ายทำอะไรที่หมู่บ้านต้องขออนุญาตเขาซะก่อนนะครับถึงจะได้รับการถ่ายทำบางทีชาวบ้านก็สิ่งไหนที่ไม่อยากให้ถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายผมก็เลยคุยกับทางลุงพลนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็แจ้งทุกท่านด้วยนะครับการอนุญาตก่อนทีนี้ลุงพลนำความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่าคะอันนี้เรื่องความเจริญก็จะเห็นได้จากวันนี้นะครับสิ่งไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบ้านเช่านะครับแล้วก็ร้านอาหารทุกอย่างที่ 3-4 วันมานี้ผมได้สำรวจดูนะครับเศรษฐกิจกระเตื้องนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่หมู่บ้านผมนี่ไม่มีบ้านว่างเลยนะครับมีแต่ไร่นางลำก็มีรายได้นะครับไปจองตั้งหลายโรงแรมกว่าจะได้โรงแรมดีใจมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ท่านนี้ค่ะกล่าวอะไรสักหน่อยครับผมก็ตั้งแต่ลุงพลเข้ามาอยู่บ้านจับประดงเหนือนะครับผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างน้อยก็พื้นที่แถวนี้นะครับราคาจะอัปเดตขึ้นเกินคาดเลยนะครับหลังจากไร่ละ 30,000 เป็นไร่ละเกือบ3ล้านนะครับโอ้ขนาดไหนครับความเจริญนะครับก็ยังเฉยอยู่ก็มีนะครับอันนี้นะครับคือความเจริญนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผู้ใหญ่เทิดศักดิ์นะครับบอกว่าที่ดินนะครับอัพเป็น3ล้านแล้วนะครับบ้านที่ว่างจาก 30,000 นะครับผมคนหรือทีมงาน YouTube ต่างๆที่จะไปเช่าครับไม่ได้ปล่อยให้ว่างนะครับไม่ว่าจะจำปาดงหมู่5หมู่6นะครับก็ทั้งโรงแรมหรือว่าทางสกลก็จะเต็มนะครับแถวๆใกล้ๆเราก็รีสอร์ทก็จะเต็มนะส่วนมากนะครับก็จะไม่ค่อยว่างครับผมสงสัยจะผู้ใหญ่หมอจะเพิ่มรีสอร์ทอีก20ไร่นะครับนี่คือความเจริญนะครับแกยกตัวอย่างนี้เนี่ยหน่อยนะครับอันนี้ก็ปราบปลื้มปิติมากนะที่ได้ลุงพลมาอยู่กับชายคาจำปาดงหมู่5หมู่6นะครับบ้านหมู่5หมู่6นะครับก็แบ่งแต่แนะนำเขตปกครองเฉยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำร่วมกันหมดนะครับร่วมกันพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างครับแบ่งแต่แนะนำเขตปกครองเฉยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บรรพบุรุษก็ทำอะไรก็ทำด้วยกันนะครับเป็นเผ่าภูไทยครับมาแต่กำเนิดตั้งแต่พ่อแต่แม่พุ่นละครับแต่ว่าผู้ไทยกับญาติมีมุจักก็เลยเว้าภาษากลางภาษาอีสานเป็นน้ำแน่นะคัดเว้าลาวแต่จริงอาจจะคล่องแคล่วกว่านะครับแต่ว่าผู้ไทยก็ส่วนน้อยเนาะผู้ไทยนะครับอันนี้ก็ขอปากของพ่อครับพ่อแล้วก็ขอมอบไม้ให้กับลุงพลนะครับขอปากของพ่อแค่นี้ครับขอบคุณครับครับเป็นเสียงจากผู้นำหมู่บ้านนะครับผมทั้งสองหมู่นะครับจำปาดงก็ปลื้มนะครับท่านก็ปลื้มนะครับดีใจมากที่ลุงนำความเจริญเข้ามาท่านที่ชุมชนในพื้นที่รองนายกเทศมนตรีตำบลกุลคำนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวนะครับพบปะกับญาติพี่น้องสายบุญที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ครับผมครับก็เรียนท่านลุงพลกระแตนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงยังไม่รู้นะครับก็เอาตามถนัดเลยนะครับผมนะครับตำแหน่งให้ประชาชนสวมหัวโขนให้คือรองนายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำครับผมครับขอบคุณครับทางท่านนายกนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยมอบหมายให้ทางผมนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายผมนะครับคือฝ่ายพัฒนานะครับพัฒนาท้องถิ่นท้องที่นะครับ
ก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่สองท่านได้พูดกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับการพัฒนานะครับก็ต้องอยู่กับความสามัคคีนะครับกับความร่วมแรงร่วมใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงนะครับไม่แน่นะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับตั้งแต่ผมเกิดมานะครับอายุ63แล้วเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นความเจริญความรุ่งเรืองของพี่น้องชาวจำลองตำบลกุฎคำและพี่น้องสาวใกล้เคียงไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาถึงขนาดนี้นะครับก่อนนะครับแถวนี้เป็นป่าดงดิบนะครับไม่มีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นแถวนี้นะครับแต่มาแบบนี้นะครับก็มีแต่พี่น้องสาธุชนที่ใจบุญใจศรัทธาที่จะมาร่วมสร้างโดยเฉพาะอาลุงพลนะครับตัวมือให้ท่านด้วยครับผมครับนะทางเทศบาลนะครับทางฝ่ายพัฒนาถ้ามีอะไรต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือนะครับก็ยินดีนะครับยินดีรับใช้นะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความร่มเย็นนะครับรักให้สามัคคีปองดองให้ถึงที่สุดนะครับผมเกิดที่นี่โตมาที่นี่ก็ภูมิใจที่เห็นที่นี่มีความเจริญนะครับเอาละแค่นี้ก่อนนะครับพูดไปเยอะมันจะไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่นะครับขอบคุณท่านนายกค่ะครับผมปกตินะครับผมจะเว้าแต่ภาษาผมนะครับภาษาภูไทยล้วนๆนะครับนะเนี่ยผมดูแล้วว่าแขกพ่อแม่พี่น้องที่มาวันนี้นะครับก็คงจะถนัดเรื่องภาษากลางนะครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนมันอาจจะแข็งกระด้างไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมนะเลือกคุณธนามงคลในฐานะ FC ของลุงพลเนี่ยมองด้วยสายตาว่าถ้าลุงพลพัฒนาที่นี่แล้วเป็นแลนด์มาร์คเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมามีคนสนับสนุนแล้วลุงพลเนี่ยเหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้เกิดลุงพลก็ทำเป็นเหมือนมูลนิธิหรืออะไรเหมือนกับคุณบินบรรลือฤทธิ์หรือคุณไทยเอกพันธ์เนี่ยถ้าลองก็เป็นไปได้ไหมคะโอ้ยินดีนะครับยินดีเลยครับยินดีเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นตรงนี้ยินดีเลยครับให้มันเป็นมูลนิธิเป็นข้อมูลอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ทาง